ขยับมาคุณผู้ชมขารอบนี้ไม่ต้องถ่ายให้เมื่อยไม่ต้องส่องให้เมื่อยไม่ต้องซูมให้ตาแตกมารอบนี้จ๊ะเอ๋โผล่มาที่รูกระจกเขาเชื่อว่าจะให้โชคให้ลาภเห็นไหมหัวโผล่มาแล้วไหนหัวโผล่มาแล้วนั่นแหละคุณผู้ชมขานั่นคือน้องงูค่ะเป็นน้องงูที่มันซุกอยู่ในรูกระจกอ่ะเป็นลูกใช่ไหมตัวลูกเป็นตัวลูกอ่ะคุณคุณจะส่องลายหน่อยสิเหลือมหรือหลามหลามถ้าลายหลามใช่ไหมโอ้แล้วคลิปนี้นะคะถูกโพสต์ไว้ใน TikTok ของคุณนิวค่ะเป็นคลิปวิดีโอปรากฏภาพของงูตัวหนึ่งโผล่โชว์ตัวจากรูที่เสียบกระจกรถมอเตอร์ไซค์ค่ะรถของเธอไม่ได้ติดกระจกมันเลยมีรูงูมันก็เลยเลื้อยเข้าไปซุกไว้นะคะก่อนที่พี่รปภ.ต้องช่วยเอาออกมาได้และก็บอกเอาไว้ใน TikTok บอกว่าเนี่ยมาแบบนี้ตกใจแย่เลยนะใจหายใจคว่ำหมดซึ่งแน่นอนว่าชนิดงูก็คาดว่าน่าจะเป็นเอ๊ะเขาบอกว่าน่าจะเป็นหลามบอลไพทอนเหรออ๋อเหรอถ้าเป็นบอลไพทอนนั่นเป็นงูเลี้ยงนะงูเลี้ยงใช่ไหมแล้วมันหลุดมายังไงอ่ะเขาบอกว่ามันดูเชื่องมากอะค่ะเป็นงูเลี้ยงซึ่งเจ้าของคลิปไปรู้มานะคะว่าเธอบอกว่าขับรถออกมาจากโรงงานก็เจอพอดิบพอดีไม่รู้ว่าใครเลี้ยงแล้วทำหลุดออกมาหรือเปล่าด้านชาวเน็ตไปคอมเมนต์แซวกันเลยนะคะบอกว่าน้องอยากนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวน้องอยากไปรับลมบางคนก็บอกว่าสงสัยอยากจะเป็นแม่ย่านางหรือเปล่าบางคนบอกว่าเจ้าของรถต้องเจอเนื้อคู่แน่ๆเลยค่ะแน่นอนว่าสิ่งที่คอมเมนต์ล้นหลามแต่หลายคนอยากรู้ทะเบียนรถอะไรจ๊ะพี่จ๋าแล้วทำไมดิฉันโฟกัสแต่ทะเบียนรถคันหน้าไหนคุณยังอุตส่าห์เห็นอีกนะอ้าวคุณดูเดี๋ยวมันมีอยู่จังหวะนึงไหนตาดีมากเลยล่ะคุณมาเธอนี่ฉันได้3ตัวเลยนะเนี่ยเขาเพื่ออุตส่าห์ขึ้นคันนี้คุณก็ไปดูคันนั้นนี่เห็นไหม375นะคันหน้าน่ะคนมาช่วยไงพี่รปภ.ที่มาช่วยบอกแล้วกูจะเหนื่อยทำไมวะเนี่ยคุณแต่ว่างูเขาโผล่มาด้านหน้ารถนะคือสุภโชคมาเหนือกว่าจ้องเลขหมายเห็นไหมเลขหมายเห็นไหมตากูยังทะเบียนรถนะคะก็จัดไปค่ะ627นะคะสำหรับรถมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะครับจากงูไปดูตุ๊กแกนะฮะรอบนี้ภารกิจพี่กู้ภัยได้รับมอบหมายให้จับตุ๊กแกแต่ห้ามจับตายต้องจับเป็นเท่านั้นนะครับพอบอกว่าจับเป็นนี่กุมขมับกันเลยทีเดียวครับดูเร็วดูเร็วอยู่นี่เลยไม่ยอมให้จับง่ายหนีมานานแค่ไหนแล้วจะอยู่ดีๆจะมาจับได้ไงนับ1 2 3อยู่ก็โง่เนี่ยไปดูเลยขึ้นบนลงล่างแล้วหายแฟบเลยฮะกว่าจะสามารถจับได้ทีนี่อยู่กลางห้องและสักพักเดียวมันมาโผล่ประตูห้องอ่ะไอ้ตรงนี้จับได้เปล่าไม่ได้มันมุดลงมุดล่างมุดล่างมุดขึ้นมุดลงมุดไปมุดมานะมันโผล่ที่ประตูห้องสุดท้ายปลายทางเนี่ยโอ้ยกว่าจะสามารถจับได้ต้องมุมนี้ฮะจับได้เป็นที่เรียบร้อยตามคำสั่งของเจ้านายจับเป็นอย่าจับตายชาวบ้านเลยบอกว่าพี่ได้เลขไหมเลขบ้านเลขที่มีบ้านเลขที่106106อยู่หมู่2ตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชครับรอบนี้ตัวใหญ่ไหมตุ๊กแกตัวใหญ่น้องๆแขนเราเลยคือบ้านหลังนี้ไม่เคยมีตุ๊กแกมาก่อนอยู่ดีๆมันก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับนี่คือเหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชนะครับขยับต่อตุ๊กแกไม่แคร์ใครตุ๊กแกไม่แคร์พระตุ๊กแกไม่แคร์สรีระตัวเองไม่ได้เป็นฝอยทองป่ะล่ะฝอยทองนี่ไหว้หลวงปู่ระวังเบาหวานขึ้นตาไม่สนใจไม่แคร์ช่วงนี้เนี่ยฟรีเดย์จัดไปเถอะโอ้โหเดี๋ยวไม่กินบอลลงแมลงเหรอพี่เอาแมลงกินเบื่อเบื่อแล้วกลิ่นมันเย้าหยวนของข้าวเสร็จไปแล้วเห็นไหมขนาดของหวานตุ๊กแกยังชอบเราจะไม่ชอบได้ยังไงอ่ะเห็นไหมล่ะเพราะนั้นเราใจเดียวกับตุ๊กแกเลยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่คือหลวงปู่แหวนตรงที่ทิ้งพระนะฮะมีหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังที่เชียงใหม่อย่างงงจังหวัดนะเหตุเนี้ยเกิดที่บุรีรัมย์แต่หลวงปู่แหวนเนี่ยไปอัญเชิญมาไปเช่ามาจากวัดดอยแม่ปังที่เชียงใหม่แล้วถามว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับหลวงปู่แหวนอ๋อไม่เกี่ยวหรอกผู้ที่ให้ทราบไม่เฉยที่เกี่ยวก็คือตุ๊กแกตัวนี้มันคงไม่ชอบจะกินของคาวมากสักเท่าไหร่พอมันมาถึงมันซ้อยของหวานเต็มๆเลยดูจากรูปการแล้วแนะนำให้เจ้าของบ้านเนี่ยยกกรอบรูปนี้ออกมาคุณจะเจอทั้งแฟมิลี่อย่างนั้นหรออันนี้พูดให้สบายใจแล้วก็สบายใจเนี่ยสถาปัตย์แบบเนี้ยเพราะว่าที่ฆ่าไปน่ะเอาไปแบ่งใช่ไหมคนเดียวไม่อิ่มไม่พอหรอกมันมีหลายเส้นไงเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราต้องแบ่งปันเผื่อลูกเผื่อเต้าโอ้ยยิ่งสรังสิมาช่วยสำทับด้วยไม่กล้าแตะเลยรูปนี้เดี๋ยวนี้ถวายของไม่ต้องกลัวมดแล้วนะคะตัวตุ๊กแกเหอะแป๊บเดียวหายนะฮะอันนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่านอกจากถวายไปแล้วเราได้บุญทันตานี่คือการให้ทานตุ๊กแกเออถวายบ่อยๆลองเอาหาอะไรมาวางแถวนี้ดูบ้างไหมเผื่อล่อมันเดี๋ยวมาเลย